little situation. And I can't, no, I can't, no, I can't seem to get away from it. Ooh, I got to break free from all this bad luck that's been following me. And it's time to move on, it's just a little too long. มาดูดีกว่าว่าบ้านหน้าตาเป็นยังไงบ้างเราจองที่หน้าตาดูดีในแอป Airbnb เรามาดูของจริงดีกว่าใช่ประมาณในซอยประมาณนึงซอยน่ารักมากเลยอ่ะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยสองข้างทางใช่แต่โซนนี้เงียบๆหน่อยใช่ซึ่ง5คืนแรกนะครับเราจะนอนกันที่ Airbnb นะฮะก็มีพักพวกมาด้วยเนาะก็พัก Airbnb ก็จะสะดวกกว่าอะไรแบบนี้สะดวกกว่าแล้วก็อีก5วันหลังจากนั้นเราก็จะไปพักโรงแรมกันOkay. You're all that I ever wanted. Got my eyes looking through the trees. Tripped and fell, it's okay, I was falling night. You were so cold, captivating. นะฮะเราได้อะไรมาบ้างนะครับขนมมากมายไก่ทองพี่หิมได้อะไรไหนนำเสนออะไรคุณนำเสนออะไรครับได้ฟลามิงโกโบราดาแบบพรีเมียมของเธอไม่ได้อ่านหรอกตอนซื้อแต่ว่าแบบเอารสชาติยังไงฟลามิงโก้มากฟลามิงโก้ยังไงวะฟลามิงโก้จริงยังไงอะแบบว้าวนะมันแบบฟลามิงโก้ฟลามิงโก้พี่ลองลองชิมนะครับฟลามิงโก้จริงฟลามิงโก้ถามว่ารสชาติเป็นไงฟลามิงโก้ฟลามิงโก้เป็นอย่างค่ะรสชาติเป็นอย่างเห็นนะรสชาติมันแบบฟลามิงโก้พีชเหมือนมะพร้าวเหมือนอะไรแบบนี้แบบฟลามิงโก้หวานเลยๆลองไหมลองก็เคยจะฟลามิงโก้ฟลามิงโก้จริงๆเอาตามความรู้สึกอย่าฝืนให้ฟูลมไม่ได้หรอกเพราะกินปากขนาดทำยังไม่กล้าดมเลยไม่กล้าดมเหมือนมีมะพร้าวบูดผสมอะไรพูดออกมาเป็นคำนั้นแหละอย่าดมเยี่ยมอีกเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่ร้าน Golden Dragon นะฮะต้องเรียกว่ามาลอนดอนนะครับแค่วันแรกเท่านั้นนะครับเราก็ต้านทานความอยากเราไม่ไหวนะครับอาหารจีนนะครับแต่ว่าวันนี้เราถามคิมแล้วนะครับว่าอยากกินอาหารจีนไหมปกติคิมก็ไม่ได้อินอะไรมากแต่เราบอกแนะนำว่ามาลอนดอนที่นี่เขาฮิตอาหารจีนกันนะครับอาหารจีนคืออาหารที่ดังที่สุดลองดูนะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยกินดะจะเป็นแบบว่าคริสปี้อะแบบว่าเป็ดจีนกินไอติมตอน4ทุ่มกว่าแล้วสัปดาห์เดียวกับที่เราเคยกินตอนสวิสแลนด์ก็เลยพอใจยังกลับบ้านได้ยังเป็นคาราเมลที่อร่อยมาก
day 2นี่นะคะวันนี้เราเริ่มต้นที่ Baker Street Station ฮะมาทำอะไรฮะวันนี้เราจะทำงานกันนี่ทำงานเนี่ยนี่คือโฉมหน้าคนที่จะมาเที่ยวนะครับแต่แบกงานมาด้วยนะฮะก็เลยนี่แหละเราตกลงกันว่าเราทำงานแค่2วันพอซึ่งวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการเริ่มทำงานนะก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่างานที่ทำออกมาทำคืออะไรใช่ไปนี่เราก็ต้องกินเพื่อประทังชีวิตไปเนี่ยกินอะไรคะซันดิชทูน่าข้าวโพดสวีทคอนน้องมาแล้วเย้เย้นี่ได้แล้วนะครับบัตรชื่อว่า Oyster หน้าตาเป็นแบบนี้เราก็สามารถซื้อได้ที่ตู้นี้นะครับไปพี่ทอมลุยเดินออกมาคอตกนะครับไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้กินไม่ได้นั่งไม่ได้ทำอะไรเลยโต๊ะเต็มตลาดตรงข้ามนี่ก็น่ารักนะเอาไหมอะไรจูโน่รูมออเดอร์ไปดูอีกใกล้ๆตรงนี้แล้วกันแล้วเราค่อยเลื่อนอีกทีเนาะวันนี้เราจะฝ่าทุกร้านไม่ได้นี่วันที่3แล้วนะคะหลังจากเมื่อวานหายไปเลยเพราะว่าเราถ่ายงานกันแล้วก็แยกย้ายสลบแล้ววันนี้เราก็จะไปลุยเราเพิ่งออกมากินข้าวเช้าตอนกี่โมงบ่ายโมงมื้อแรกของวันนี้นะครับดักแอนด์วอฟเฟิลเราจะไปกินเป็ดกันเดี๋ยวไปดูนะวันนี้เรากำลังจะไปกินข้าวนะคะมื้อแรกเลยนะฮะมื้อแรกตอนบ่ายโมงโอ้โหโคตรโหดอ้าวเดี๋ยวคนไปจับหน้าแป๊บนึงเมื่อวานหายไปเลยเพราะว่าทำงานเสร็จก็สลบแล้วสลบเลยฝนตกด้วยเลยไม่ได้หยิบกล้องออกมาเก็บบรรยากาศร้านกลางค่ำกลางคืนให้ดูกันเดี๋ยวเราเลยพาทีมนะคะมากินดักแอนด์วอฟเฟิลนะคะใช่ไม่กินเลยก็เลยคิมมี่อยากชิมดักแอนด์วอฟเฟิลกับแจ้ก็ยังไม่เคยกินกันมิ้นก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคถ้ามาเราก็น่าจะมาลองนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบคนก็แบบมาต้องแบบได้กินอะไรเงี้ยเป็นร้านขึ้นชื่อนะที่ต้องมากินอ่ะเนาะลองกินแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆเราไปกินร้านที่แบบว่าเราจองเอาไว้แล้วดีกว่าร้านนั้นเป็นแบบมีสเต็กนู่นนี่นั่นเยอะเลยเดี๋ยวรอชมกันมีแจ้นะครับมาดักแอนด์วอฟเฟิลต้องกินเมนูเป็ดนะครับเป็นเป็ดหัวยักษ์ครับเป็ดอะไรนะเป็ดหัวยักษ์เขากินเป็ดปะเขากินเป็ดปะอะไรนะคะอะไรนะคะร้านนี้แนะนำโดยน้องเมย์นะครับน้องเมียมนะครับชีสเค้กอร่อยมากร้านนี้ก็คือจะมีดีเซอร์และแชมเปญนะเฮ้ยอันนี้น่าลองเค้กเสียงบับเบิ้ลช็อกโกแลตคือทำเป็นเหมือนแบบว่าจุกแชมเปญไวน์เอาอันนั้นมาเฮ้ยทำเดียวเขาใช้ขวดแชมเปญที่ใช้แล้วคือตักขึ้นมาแล้วก็ทำที่รองตั้งใหม่ข้างในใส่เป็นเมล็ดกาแฟไว้เป็นไงความพิเศษของมันคืออะไรเขาบอกว่าอันนี้อร่อยสุดเลยนะวิธีการกินคือเขาให้ตักลงไปให้
เจียวๆส้มๆอย่างเงี้ยตับลงไปข้างล่างแบบนี้ถ้าตับเหมือนนี้เราก็มีน้ำน้ำที่เหมือนแบบนี้ทำไม่ชอบเพราะว่าหน้ามันเป็นส้มเหรองั้นทำข้ามเลยข้างล่างมันก็คือพาสต้ากับน้ำตาลตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้าน Black Lock Soho ที่เราจองไว้ตอนเย็นนะฮะสำหรับดินเนอร์คือฟลุกมากที่ได้เวลานี้ที่แรกดูว่าจะต้องได้เวลาประมาณ 3:30 นซึ่งมันแบบว่าดึกมากตอนนี้เราได้เวลาใหม่นะครับคือ 6:00 นก็เดินไปนะครับนี่คือระหว่างทางที่เดินไปก็คือเดินไปด้วยช้อปปิ้งไปด้วยแต่บอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลยสักอย่างไม่เยอะแยะเลยจริงๆแล้วทุกครั้งที่เรามาเราก็จะใช้ Uber ซะบ่อยแต่ว่าคราวนี้ใช้น้อยลงเพราะว่าช่วงนี้ถนนมันปิดแล้วก็รถติดมากนั่งอึดอัดในรถไม่ไหวร้อนมากก็เลยเดินก็เดินเอาเราสนใจร้านนี้อยู่ดูดิเป็นน่ารักอ่ะน่ารักไหมเขาก็ทำให้ได้ไหนเม็ดใกล้ในเมืองเลยไม่ต้องนั่งรถเออตรงนี้เองแล้วสามโมงถึงหกโมงมันกำลังจะกลับบ้านและทุกวันก็คือพี่ฟิล์มต้องแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนซูเปอร์ก่อนทุกวันเออพอดีหม้อหมดทุกอย่างผลไม้ฝรั่งนั้นอร่อยมากเลยน่าจะไปดูตรงผลไม้น่าดูมากฝักทองใหญ่หม้อไม่ชอบดูชอบอะไรใหญ่ๆใช่พี่ท้องก็แวะเห็ดใหญ่เออแล้วก็พี่ก็เลยต้องได้เลขาตัวใหญ่มาทุกคืนจะหายตอนกลางคืนเมื่อวานไปดินเนอร์อยากถ่ายทุกคนดูมากแต่ว่ามันมืดป่ะเราก็เลยอดไปวันนี้เราไปกินข้าวกัน breakfast กันมาแล้วค่ะได้โซฟาสวยตอนเจอพี่แรกๆผมทั้งวันไม่กินเลยค่ะไม่กินก็กลัวพี่ไม่มีเพื่อนกินมาหรอห่วงดีหรอทำไมแก่นิวแล้วนะแก่นิวแล้วอ่ะแก่ไงล่าเริงเหลือเกินร่ามากินเบรคฟาสต์เสร็จแล้วนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็พลังเหลือเหลือวิธีเดิมนะครับเดินช้อปปิ้งนะครับวันนี้ช้อปปิ้งซานฟรานซิสโกนี่กว่า so fluffy ซื้อเพราะความนุ่มของมันก่อนหน้าคนช้อปปิ้งเก่งครับถ่ายให้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันรออีกเพนนิดนึงก่อนสีไหนสวยจะบอกว่าเดินช้อปปิ้งนะครับเหนื่อยๆหิวน้ำนะจะแนะนำให้ทุกคนขึ้นมาร้าน LNN ข้างบนเป็นคาเฟ่น่ารักมากมีเค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะแยะเดี๋ยวให้ดูเค้กโคตรน่ากินเมื่อกี้สั่งไปอันที่น่ากินนะ Caramel Cheesecake Macadamia น้ำหมอใช่สั่งมาไม่รู้จะดีกี่ Caramel ใช่และ Carrot Cake Carrot Cake น่ารักมากอืมอร่อยอร่อยอร่อยนี่นะครับอยากได้จัดไม่มีวันนี้แต่ก็ได้แน่นอนนะครับดีพอซิตแล้วซอเอาไปดูที่ไหนก็ปวดแต่ความสามารถเราก็คือดองได้และหล่อได้เวลามาเดินหลายๆวันก็จะดีไม่ดีเฮ้ยน่าพี่พาไปช้อปปิ้งเย้จากการหายไปทุกวันทุกค่ำเราก็จะหายกันไปแล้วก็โผล่มากันอีกทีคือตอนเช้านี่วันนี้เราจะย้ายโรงแรมนะคะย้ายจากบ้านเพราะว่าเหงาไม่อยากอยู่กัน2คนก็เลยมานอนโรงแรมดีกว่านี่เราถึงโรงแรมแล้วอ
ยมาโผล่กันที่ KFC ล่ะอร่อยไหมพี่เนทพี่ทอมอร่อยไหมอร่อยครบ10นิ้วแล้วเนี่ยอร่อยกว่าคนหนึ่งเขากินนันโดเยี่ยมคู่แข่งคิมซูบินไปอร่อยไหมขนมปังก็มันหอมด้วยนะวันกี่แม่อ่ะอืมเสียหน้าคนเสียตังค์ Yeah you check เสียตังค์สบายใจก็ต้องกลับบ้านแล้วแหละไม่ไหวแล้วต้องกลับบ้านแล้วต้องเอาไปเก็บบ้านแล้วไม่ไหวนี่คือถือไม่ไหววงเงินไม่ไหวแล้ววงเงินไม่ไหวแล้วแบกทุกใบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาใหม่ไปขยายวงเงินก่อนคืนนี้พาทอมไปกินอะไรพี่ทอมอยากกินอะไรกินได้หมดเลยจ้ะแต่ว่าตังค์ไม่มีจ่ายแล้วนะเดี๋ยวมาม่ากินที่ห้องไปเออค่ะด้วยความที่อยู่ลอนดอนมาก็ตอนนี้เข้าคืนที่6แล้วนะครับเราไม่สามารถต้านทานกับสเต็กได้ไหวรวมถึงอาหารฝรั่งอื่นๆได้แล้วฉะนั้นเราก็จะมากินฮอตพอตดีกว่าครับแล้ววันนี้เราก็เลือกกินไฮดีเหลาเป็นมือแรกเลยในเอาเงาคือแรกเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีคนเยอะมากเราจองไม่ได้เราก็เลยต้องกินตอนนี้เออที่นี่จองยากมากนะเขาบอกว่าตอนนี้ที่ไปเปิดไทยก็จองยากมากด้วยหลายชั่วโมงวันนี้เรามากินที่ลอนดอนแล้วจะพยายามเก็บให้ได้ทุกประเทศแล้วกันนะฮะนี่คือใส่น้ำจิ้มเขาทำมาให้ไม่ต้องครีมเด็ด1 2 3 4 5 6โอ้อะไรเดี๋ยวเยอะแยะมากคนที่มาคนเดียวอ่ะเขาจะมีน้องหมีมานั่งเป็นเพื่อนเอ๊ะอยากนั่งกับหมีมากกว่าค่ะมันคือตัวนู้นเห็นปะเห็นหมีไหมเห็นหมีไหมครับทุกคนเห็นหมีไหมพูดให้มันชัดๆก็เห็นหมีไหมไอ้ชี้ให้ดูไปเห็นหมีไหมเห็นหมีไม่ได้ทำอะไรทั้งวันเลยฮะกินไฮดีเหล่าเสร็จก็ฝนตกเนาะเราก็นั่งชิวๆก็กินนั่งกินไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่แฮร์รอดแล้วเดินก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยสักอย่างก็เลยลงมาตรงที่ฟู้ดฮอลล์นะตัวนี้เป็นเบคฮอลล์ก็จะบอกว่าที่นี่มีขนมอันหนึ่งอร่อยมากที่เรียกว่าแคนาเล่หน้าตาเป็นแบบนี้อร่อยมากได้แล้วอยากลองอันเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะลองดูจะได้รู้เยอะเลยที่นี่ของเยอะมากซื้อไปฝากได้ใครกำลังจะกลับแล้วก็นั่นแหละมีคนBlack Velvet กะโหลกนี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนต้องโฆษณาหน่อยใช่ครับผมบอกว่านี่คืออาหารไทยมื้อแรกนะครับเพราะว่าต้านทานขนาดนี้ขนาดนี้แล้วร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ใกล้เซ็นทรัลค่ะหาง่ายอันนี้สุดยอดครับปิ้งปลาอร่อยมากเดียวอร่อยอย่างเดียวนะปิ้งน้ำปลาหยอกนี่สิ่งที่เจ้าของร้านแนะนำนะคะเรียกว่าเมนคือชูชีปลาอร่อยนี่หมูย่างหมูย่างอร่อยหมูย่างมันดีมากชิมสิดีไหมคะเดี๋ยวรอเจ้าของร้านมาโฆษณาต่อตอนแบบว่าอยู่หน้ากล้องเราจะซอฟลงประมาณ 50% อ่ะใส่จริงมากปิ้งปลาอร่อยผมใช้พริกสดหมูย่างในคนไทยกลุ่มล่าสุดแป๊บเดียวหมดแล้วออกมา130กินหมดเลยเหรอครับทั้ง6ไม่เล่นแล้วเป็นเวลาของซีฟู้ดบ้างนะครับนี่เรากินที่ร้านเจชิกก็เดินลุยฝนมาเลยจริงๆเราเรียกอูเบอร์มาตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วก็มันไล่เราเดินมา
เปียกแล้วก็ไม่ไหวก็คือต้องแวะซื้อร่มเพราะตกหนักมากจะบอกว่าทริปนี้ก็คือร่มเต็มกระเป๋าคือตอมอซื้อร่มกอมอมาเยอะว่ะซื้อมาขายแล้วอันทริปนี้น่าจะประมาณ 4-5 อันได้แล้วอ่ะแล้วคือแบบก็ชอบดูน้องมาทำโรงแรมเองเป็นว่าใครเลยจริงนี่กำลังจะกินยังไม่ได้กินเลยบางมากเลยเอาชอบเยอะดูแฮร์รี่ตอนฝึกทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกินที่ไม่ได้กินข้าวนี่มากินขนมมันเป็นเห็ดชื่อว่าทูสทูสดูแฮร์รี่ทูสดูเขาขายเห็ดเหรอในมาริโอ้เลยสีแดงๆคือเราไม่เห็นโยเกิร์ตนั่นเองหน้าตาดีกินกับซอสชิมบราวนี่เหรอนั่นอ่ะกินถั่วเข้าไปด้วยเนี่ยเคี่ยทิ้งอีกเป็นไงไม่ของเราไม่ใช่สารช็อกโกแลตเราสารสตรอเบอรี่เกลียดหน้าตอนพูดคำว่าสตรอเบอรี่มากเลยไปเดี๋ยวไปกินมิลเชคร้านตรงข้ามต่อนะไปอยู่ก็มาร้านตรงข้ามเป็นชิมบานิลาค่ะมีสตรอเบอรี่น่ารักมากเลยอ่ะสั่งคือแบบสั่งพร้อมมากหรอสั่งพร้อมมากแบบแรนดอมเลยแรนดอมนี่จะบอกว่าร้านที่กินเมื่อกี้คืออยู่ตรงข้ามนี่แล้วก็เข้ามาในร้านนี้อย่าไปคาดหวังจะได้ไม่เสียใจ